ค่ะทุกคนมาชมบริเวณท้ายสวนบ้านรักจังค่ะทุกคนหญ้าขึ้นรกครึ้มเลยดูพ่อกำลังทำอะไรตรงนี้น้องชายมาปลูกอ้อยนะคะทุกคนเป็นอ้อยที่ที่เรียกว่ากินได้อ้อยกินนะคะมันมีอ้อยกินกับอ้อยคั้นน้ำเนาะอันนี้เป็นอ้อยที่พ่อกำลังถางหญ้าแล้วใช้มีดสับๆถางหญ้าออกไปนะขึ้นรกนะคะในช่วงที่ฝนตกหนักเดี๋ยวรักจังจะพาทุกคนมาชมบริเวณวางเจดีย์ธาตุของแม่รักจังนะคะในคืนวันที่รักแม่ในวันครบรอบวันเกิดเมื่อคืนวันที่15ไม่ใช่สิคืนวันที่16จริงๆก็15ด้วยนะคะ15ในวันที่รักจังไหว้แม่ตอนแรกตั้งใจว่าจะจุดเทียนโดยรอบเนาะแต่เผอิญมาเจอฝนตกซะก่อนค่ะทุกคนก็เลยทำให้ในคืนวันที่15ตรงกับวันเกิดของรักจังจริงๆไม่ได้จุดเทียนโดยรอบนะคะแต่ได้ไหว้แม่แล้วก็รีบอย่างเร่งด่วนเพราะว่าฝนตกซะก่อนค่ะทุกคนแต่รักจังก็มาทำอีกในวันที่2ก็คือวันที่16ค่ะทำภารกิจจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะรักจังจุดเทียนนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาชมดูว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยเทียนน่าจะมอดไหม้ไปหมดแล้ว ในวันที่16รักจังก็จุดเทียนนะคะแล้วก็รำไหว้แม่นะคะบริเวณที่รักจังไหว้และในค่ำคืนนั้นมันก็มืดด้วยเนาะมืดเสร็จรักจังก็จะมีไฟสว่างแล้วก็มีไฟประดับอยู่ตรงหน้าเจดีย์ธาตุแม่นี่ค่ะเป็นไฟประดับแบบนี้นะคะเล็กๆแบบนี้ค่ะรักจังมองมาทุกวันเขาจะสว่างแต่ว่าเมื่อคืนไม่สว่างวันนี้เช้านี้ก็เลยอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่สว่างหรือว่าทำให้ตัวแผงรับแสงแดดเขาไม่ดีไหมไอเนี้ยค่ะไม่สว่างปกติรักจังมองมาจากที่บ้านนะคะก็จะมองเห็นสว่างเลยนะคะในจุดนี้นี่ค่ะมาดูร่องรอยที่รักจังไหว้แม่ไว้เนาะดูเทียนค่ะทุกคนเห็นไหมคะรักจังจะจุดเทียน2แถวนะคะนี่คือแถวที่1แล้วก็แถวที่2ตอนแรกก็คิดเอ๊ะจะจุดเท่าไหร่ดีนะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเนาะถ้าจุดเยอะเกินก็คงเทียนไม่เพียงพอก็เลยใช้วันที่รักจังเกิดก็คือ15ค่ะก็คือเลยจุดเทียน15นะคะ15เล่มเนาะแถวละ15มี2แถวก็จะดูสวยงามเนาะแถวบนก็คงไม่สะดวกจุดก็จุดได้2แถวก็เป็นอะไรที่สว่างสวยสวยงามมากค่ะทุกคนตอนนี้เทียนก็มอดไหม้ไปหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนเหลืออันนี้เขาน่าจะเรียกว่าดับไปก่อนนะก็เลยไม่ก็เลยไม่แบบไหม้หมดไปนะคะส่วนเล่มอื่นค่ะนี่คือหมดเลยค่ะก็แสดงว่าเขาไหม้จนหมดนะคะไม่โดนลมพัดดับซะก่อนนะคะเห็นไหมคะทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะไหม้หมดค่ะเหลืออยู่แท่งเดียว แท่งเดียวแท่งนี้ค่ะที่ไม่ไหม้ค่ะทุกคนที่เหลืออยู่1เล่มนะคะเพราะว่าในจุดนี้เขาจะถูกลมพัดค่ะทุกคนว้าวคลิปนี้ยาวแล้วแล้วจังพาทุกคนมาชมประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่คือบ้านหลังเก่าของพ่อนู่นคือเล้าไก่ค่ะนู่นคือบ้านที่รักจังอยู่นะคะนู่นหลังสีฟ้าและนั่นพ่อกำลังถางหญ้าอยู่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย